ไงนะก็บ้านหมู่เฮาโดนเฮาตาโฮมซาก็ทุนโดนตาโฮมทำบ้านซีบ้านไอ้กี่เฮาเลยนี่คือพิธีเส้นสวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของชาวไทยเขมรที่เรียกว่าพิธีแซนโดนตาซึ่งจัดขึ้นในวันก่อนแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีฝ่ายหญิงตาแปลว่าบรรพบุรุษฝ่ายชายแซนโดนตาแปลว่าการเส้นบรรพบุรุษฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนื่องจากประเพณีแซนโดนตาเป็นงานพบปะกันระหว่างเครือญาติในครอบครัวและคนในชุมชนจึงมีการนำเหล้าเข้ามาใช้ในพิธีเส้นไหว้และดื่มกินกันเองมีลูกมีหลานอยู่ที่ไกลนี่เขาก็จะมาจูนโดนตาก็จะมีเหล้าเอามาตอนนี้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นดูทางโบราณเขาก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่สมัยนี้ถ้าเอาเรามาเติมมันสมัยแต่ก่อนมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันฮึกเหิมมากกินแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งเหล้าถูกนำมาใช้ในพิธีเส้นไหว้ผีปู่ย่าตายายมาช้านานแต่ทุกวันนี้คนรุ่นหลังรู้จักประเพณีแซนโดนตาเพราะคิดว่าถ้ามีพิธีแซนเมื่อไหร่ก็จะต้องมีเหล้าทำให้มีการดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเหล้าจึงเป็นสัญลักษณ์ในงานแซนโดนตาที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ไอ้แซนโดนตากับเหล้านี่ไปถามว่าตาถามหาไหมตาก็ไม่ได้ถามหาเนาะมันอยู่ที่คนเราจะทำตัวเองจะมีสำนึกและให้ความสำคัญกับการแซนนี้มากน้อยขนาดไหนเอาน้ำมะพร้าวมาแซนโดนตามันดีกว่าไม่ต้องเอาเหล้าเราก็ลดละเลิกตรงนี้ได้ก็ผมดูแล้วมันดีมากน้ำมะพร้าวถือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ที่สูงอายุยืนเป็น10ปีด้วยเหตุนี้มะพร้าวอ่อนจึงถูกนำมาใช้แทนเหล้าในการเส้นบวงสรวงที่บ้านว่านหมู่4ตำบลตระแสงจังหวัดสุรินทร์ได้มีความคิดริเริ่มทวนกระแสเรื่องเหล้าในพิธีกรรมของชุมชนโดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างรู้จริงนั่นก็เพื่อเป็นการลดละเลิกเหล้าที่เกิดจากการดื่มกินอย่างสนุกสนานไร้เหตุอันควรคนที่มีความสนุกคือเขาจะเซนกับอะไรเขาก็มีความสุขแต่คนที่เขาเซนกับเหล้าเขาก็สนุกของเขาอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่าสนุกนี่หน้าตาสดชื่นไหมดูคนเมาเนี่ยไม่สดชื่นเนาะถ้าเราไปเซนด้วยเหล้าอย่างนี้คะเขาก็เราก็ทำเพิ่มบาปให้เขาอะค่ะอยากให้ทุกคนใช้น้ำมะพร้าวแทนเหล้าในการเส้นปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ท่านประธานโครงการลดละเลิกเหล้าและความรุนแรงที่ตำบลตระแสงนี้ได้มีการสาธิตพิธีแซนโดนตาปลอดเหล้าโดยใช้น้ำมะพร้าวให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นประเพณีตัวอย่างปลูกฝังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปโครงการลดละเลิกเหล้าลดความรุนแรงของตำบลตาแสงนะคะมูลนิธิขวัญชุมชนน่ะได้รับการสนับสนุนจากสสส.ผ่านทางมูลนิธิเพื่อนหญิงนะคะก็สนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยนะในการทำแซนสาธิตนะคะเพื่อที่จะให้ได้เป็นกระแสของชุมชนพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยมันชัดเจนเลยคือชาวบ้านได้ลดค่าใช้จ่ายพอเรารณรงค์เสร็จความรุนแรงการทะเลาะเบาะแว้งก็ลดเห็นชัดเจนนะฮะสังคานิยมใหม่ๆเยาวชนที่ดื่มสุราแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะหรือว่ามีการทุบตีทำร้ายในครอบครัวเนี่ยจากเดิมเนี่ยไม่ต่ำกว่า50รายต่อปีลดเหลือครึ่งๆก็คือ22รายเมื่อปีที่แล้วชุมชนแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบของตำบลที่ริเริ่มทำกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกเหล้าและลดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆและแม้ว่าจะไม่มีเหล้าประเพณีแซนโดนตาก็จะยังคงอยู่คู่กับตำบลตระแสงตลอดไปเรียกได้ว่าเป็นแซนโดนตาปลอดเหล้าที่ทำให้ชาวชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ